เมื่อกี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่ Excel นะมาไหมครับ Excel มาแล้วเนาะ Excel มาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับExcel มาแล้วครับโอเคครับผม Excel มาแล้วครับโอเคผมลบตรงนี้ออกไปก่อนผมย้ำอีกทีนึงเมื่อกี้จะเห็นว่าอันนี้หลายคนคิดว่าน่าจะเข้ามาทันนะก็คือของเดิมเนี่ยอินทีเรียเขาส่งข้อมูลมาให้อย่างนี้ผมแบบนี้มันทำอะไรต่อไม่ได้เลยแทบจะทำอะไรต่อไม่ได้เลยผมก็เลยไปนั่งทำออร์แกไนซ์มันว่าโดยลบอย่างนี้ไปแล้วจนมาใส่ชั้นเข้าไปทางด้านคอลัมน์ซ้ายมือนะครับใส่ฝ่ายเพิ่มไปตัวแถบสีเหลืองที่เหลือเป็นข้อมูลของเขาหมดเลยแล้วจับทุกข้อทุกชั้นเนี่ยมันเรียงต่อกันโดยที่ไม่มีเส้นขั้นไม่ต้องมานั่งรวมเลขพื้นที่อะไรอีกให้ยุ่งยากนะครับไม่นั่งผมใช้ฟังก์ชันของ Excelโดยการที่เข้าไปใน insert เอาเคอร์เซอร์อยู่ในตารางอันนี้นะตารางนี้ผมแปลงเป็น table นะเข้าไปใน pivot มันบอกว่าเริ่มไปทำที่ชีทใหม่ใช่ไหมบอกผมบอกใช่โอเคปุ๊บมาละมันเป็นชีทนี้คราวนี้ผมอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะผมอยากรู้ว่าแต่ละชั้นมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วอาคารหลังนี้มีกี่ตารางเมตรผมเอาชั้นไปอยู่ที่โรได้ไหมปุ๊บเห็นไหมครับมาละชั้นที่1จนถึงชั้นหลังคาและชั้นดาดฟ้าแล้วผมอยากได้อะไรอ่ะผมอยากได้พื้นเหรอวัสดุพื้นหรืออยากได้ไฟล์ผมอยากได้ไฟล์ไฟล์ A B C D E F เห็นไหมครับนี่ไงไฟล์ A B C D E F นะครับแล้วผมบอกว่าแล้วแต่ละไฟล์มีพื้นที่เท่าไหร่ผมเอาพื้นที่มาใส่ใน value เอาละมาละครับเรียบร้อยผมสามารถที่จะตอบคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้ได้เห็นไหมเห็นนะเห็นอันนี้นะครับพื้นที่เห็นไหมพื้นที่ผมรู้เลยว่าไฟล์ A เนี่ยมีพื้นที่อยู่ชั้นที่115ตารางเมตรไฟล์ A มีพื้นที่ทั้งหมด 5,451 ตารางเมตรโอ้โหอาคารทั้งหมดมี 29,967 ผมไม่ต้องมานั่งดูกัน Excel มาทำงานให้แล้วผมบอกอยากจัดข้อมูลผมทำข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยผมมาจัดข้อมูล value field setting ผมบอกซ้ำ number formatมีคอมม่า2ดิจิตนะครับขั้นปึ๊บโอเคปั๊บเห็นไหมครับมันทำข้อมูลให้เนี่ยใส่คอมม่ามี2ดิจิตชั้นหลังคามีกี่ตารางเมตรชั้นหลังคามี300ตารางเมตรเป็นของฝ่าย F ชั้นหลังคาเป็นของฝ่าย F อันนี้ผมใส่ทดลองมั่วๆนะคราวนี้ผมบอกว่าเอ้ยงั้นผมไม่เอาฝ่ายได้ไหมผมอยากจะรู้วัสดุผมเอาไฟล์ออกเอาวัสดุอะไรวัสดุพื้นเหรอปึ้งมาแล้วครับวัสดุพื้นง่ายไหมง่ายไหมผมตอบได้เลยว่าถ้ามีคนถามว่าใช้กระเบื้องยางชนิดม้วนเนี่ยใช้ที่ชั้นไหนบ้างมีชั้นที่6ไปจนถึงชั้นที่16ทั้งหมดผมต้องซื้อกระเบื้องยาง 1,793.43 ตารางเมตรอันนี้สมมุติว่ายังไม่ได้เผื่อวัสดุนะเอาตัวเลขแบบมันที่มันเป็นฟิตนะเนี่ยเห็นไหมแล้วมีหมดเลยขัดเรียบขัดอะไรต่างๆเนี่ยมีครบหมดเลยแล้วเข้าไปดูสิปุ๊บมีอะไรไหมแล้วข้อดีของพวกนี้ผมบอกเลยไหมผมหมุนผมเอาชั้นไว้เป็นคอลัมน์ได้ไหมเอาวัสดุไว้เป็นโรนะครับผมบอกถ้างั้นเอาพื้นมาไว้ในโรเอาชั้นไปไว้เป็นคอลัมน์เห็นไหมครับมันมาละก็จะเหมือนตามตัวอาคารจริงๆถูกต้องครับมันเอาคะแนนตามที่ข้อมูลที่เรากรอกเราจะเห็นแล้วว่าชั้นไหนใช้วัสดุอะไรมากกว่ากันในเรื่องไหนถูกต้องครับใช้ชั้นไหนบ้างอ้าวคราวนี้พอมาดูปุ๊บเฮ้ยมันมีกระเบื้องยางแบบแผ่นกับกระเบื้องยางชนิดแผ่นมันเหมือนกันไหมหรือเขาพิมพ์ผิดกระเบื้องยางแบบม้วนกับกระเบื้องยางชนิดม้วนมันเหมือนกันไหมรู้ภาพไหมครับหรือว่าทำผิดอ้าวขัดมันเรียบทำระบบการซึมกับขัดมันเรียบๆเห็นไหมครับนี่ขัดมันเรียบๆแปลว่าเขาพิมพ์ผิดเพราะฉะนั้นผมก็รู้แล้วว่ามันพิมพ์ผิดเออเลอะเทอะนี่ว่านี่ผมก็งั้นผมก็ไปหาคำว่าขัดมันเรียบๆปุ๊บพิมพ์ผิดอยู่หนึ่งอันครับนี่ไงผมก็ลบขัดมันเป็นขัดมันเรียบไปแก้ไขข้อมูลเขาด้วยผมก็ซอสกลับมาแล้วผมก็มากลับมาที่นี้
เดี๋ยวดูนะฮะขัดมันเรียบๆมันจะหายไปผมก็แค่รีเฟรชมันเท่านั้นเองปึ้งเห็นไหมครับขัดมันเรียบทำระบบกันซึมอ้าวขัดมันเรียบกับขัดเรียบนี่เหมือนกันไหมเนี่ยเออนึกภาพไหมเวลาเราทำงานอ่ะบางทีเราพิมพ์แล้วเราไม่รู้หรอกข้อมูลมันเยอะแยะใช่แต่พวกนี้เครื่องมือพวกนี้มันจะช่วยเราตรวจสอบลดความผิดพลาดเห็นไหมครับแต่มันก็ต้องใช้เป็นด้วยคือต้องมีความเขาเรียกความคุ้นเคยแล้วก็ความชำนาญแล้วก็ต้องไม่กลัวมันนะพี่เนาะไม่กลัวครับไม่กลัวต้องฝึกคุณต้องฝึกแล้วเดี๋ยวนี้องค์ความรู้นะผมบอกให้เลย YouTube ครับ YouTube นะพี่เนี่ยถ้าคุณบอกอยากรู้เรื่องไพวัตเทเบิลนะคุณก็ไปที่ YouTube ครับแล้วคุณก็เสิร์ชหามีคนสอนเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นประโยชน์กับพวกคุณไหมในการทำงานมีแน่นอนเพราะว่าคุณต้องพูดว่ากี่ตารางเมตรห้องนี้กี่ตารางเมตรห้องนั้นกี่ตารางเมตรอ่ะแล้วผมเอากลับกันใหม่ผมอยากรู้ว่าชั้น1เมื่อกี้เรารู้แล้วนะชั้น1มีฝ่ายอะไรบ้างงั้นผมบอกว่าผมอยากจะรู้ว่าฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยใช้วัสดุอะไรบ้างผมเอาชั้นออกเอาฝ่ายใส่แทนเห็นไหมครับฝ่าย A ใช้วัสดุอะไรฝ่าย B ถึงฝ่าย E เนี่ยไม่ได้ใช้ PU หนา9มิลเลยเห็นไหมฮะคอนกรีตเสริมเหล็กไม่มีใครใช้เลยอ้าวแล้วมันมายังไงเนี่ยเอากลับไปดูซิคอนกรีตเสริมเหล็กนี่พื้นนะคือเราตรวจสอบข้อมูลด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเห็นไหมครับไม่ได้ใส่พื้นที่ที่จอดรถผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมใส่พื้นที่ให้เขาเลยก็โทรคุยกันกับอินเทเลียซิอินเทเลียบอกอ๋อไม่ได้อยู่ในงานของอินเทเลียค่ะเป็นอยู่งานของเอาไซด์ผมบอกแต่ผมอยากใส่ล่ะสมมุติว่ามันเป็นงานภายในนี้อยู่ชั้น1อินเทเลียก็ต้องวัดพื้นที่ให้ผมบอกว่ามีพื้นที่จอดรถทั้งหมด10คันเนี่ย200 250ตารางเมตรสมมุตินะปึ้งอุ้ย250ตามทันนะตามทันนะผมไปเร็วนิดนึงกลับย้อนดูพอมาถึงตรงนี้เมื่อก่อนยังไม่มีเลยนะไม่รู้เป็นของฝ่ายอะไรด้วยนะผมรีเฟรชก่อนเลยพอรีเฟรชปุ๊บเป็นของฝ่ายดี250ตารางเมตรเห็นไหมครับตามทันไหมครับโอเคไหมครับอาจารย์อุดี้ทำเป็นแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่เป็นเหรอคราวที่แล้วก็ไม่ทันแล้วก็เลยไปเลยฮะโอเคโอเคแต่น่าสนใจมากครับพี่อันนี้ตามทันนะผมไม่ย้อนกลับมาแล้วนะผมครับลบไฟล์นี้ไปเลยนะนี่ก็จะดีแล้วมาทำงานได้ง่ายๆมากเลยใช่ดูแล้วคล่องตัวคือผมเห็นแล้วคือบางทีเราจำเป็นภาพนะเนี่ยเราเอาข้อมูลมาเรียงให้มันเป็นภาพตามแปลนตามรูปด้านไล่เข้าใจพื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้สง่างามนะเวลาตอบฉาดฉานเลยอ่ะนะเนี่ยภาษาของมันเนี่ยเราไม่ได้ต้องการสกิลอะไรมากมายเลยแต่เราต้องการรู้ว่าเครื่องมือพวกนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วมันจับมันออแกไนซ์ข้อมูลให้เรามันเอามาจับเขาเรียกว่าแจกแจงความถี่แค่นั้นเองนะไม่ได้เป็นงานวิจัยอะไรวิลิสมาลาหรือมันแค่แจกแจงความถี่ให้เราตามเรื่องที่เราต้องตามครับเห็นไหมตามทันนะอยากได้ฝ้าเพดานก็เอามาแทนอยากได้อะไรก็เอามาแทนเดี๋ยวผมทำให้อีกทีก็ได้อ่ะเข้าไปตรงนี้ไปอินไปไพวอทเทเบิลมันก็กลับมาหน้านี้นะ คุณก็ลากเอาตอนนี้อยากได้อะไรอยากได้ชั้นอยู่ที่คอลัมน์อยากได้อะไรอยากได้เพดานนะเอาเพดานมาอยู่ที่โรอยากได้พื้นที่ล่ะเอาพื้นที่มาใส่จบแล้วครับได้แล้วครับพื้นที่ฝ้าเพดานในแต่ละชั้นว่าทำด้วยวัสดุอะไรบ้างเคลียร์ไหมครับครับหมูเลยใช่ไหมอันนี้หมูเลยเนี่ยเราก็มาตั้งตัวอ้าวยิปซัมบอร์ดทำไมมันมีซ้ำกันมันต้องพิมพ์ผิดแน่ๆเลยคำนี้เนี่ยเราก็เข้าไปดูยิปซัมบอร์ดมันต้องมีอะไรแน่เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนนะต้องไปดูอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดอาจจะเว้นวรรคก็ได้นะครับแค่เว้นวรรคนิดเดียวมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับโอเคก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมปิดไฟล์นี้นะ Excel ครับโอเคมีใครมีอะไรจะถามไหมโอ้โหผมว่าอันนี้มันต่อยอดได้เยอะเลยคือบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ทำหรอกชาตินี้ฉันจบไปใช่เป็นดีไซเนอร์คนอื่นไปทำแทนฉันเลยบริษัทต้องมีลูกน้องมาช่วยฉันคิดอะไรเงี้ยนะแต่ผมว่าวันนึงเนี่ยมันจะต้องมีความย้อนกลับเข้ามาเกี่ยวกับเราแหละเวลาดีไซเนอร์หรือว่าลูกค้าเขากลับมาถามว่าตกลงงานของคุณเนี่ยมันใช้วัสดุที่มันเข้าไปตอบโจทย์ตามเงื่อนไขอยู่เท่าไหร่ยังไงในชั้นไหนเยอะเพื่อจะเกลี่ยงบประมาณเนี่ยอันนี้ผมว่าในส่วนเนี้ยที่ว่าทำงานจริงมันต้องเจอเป็นการเป็นประจำนะครับการที่มีข้อมูลตัวนี้จะทำให้เราจัดการข้อมูลแล้วก็แยกแยะระบุได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นนะมันเป็นการเพิ่มศักยภาพในตัวคุณใช่ใช่คำถามคือคุณจะทำมันไหม
ท่านั้นเองมีคำถามแค่นี้ทำมันไหมถ้าทำปุ๊บมันก็เพิ่มศักยภาพในตัวคุณทำให้คุณเป็นที่ยอมรับเนี่ยโอเคแล้วผมว่ามันจะได้รายละเอียดหลายๆอย่างที่น่าสนใจเลยเช่นว่าอาคารโปรไฟล์ประมาณนี้นะมันมักจะใช้อะไรบางอย่างที่มันแตกต่างไปจากอีกโปรไฟล์นึงอย่างโดดเด่นอันนี้คือพอมันทำอยู่บ่อยๆมันจะเริ่มรู้สึกมันจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นเห็นแกลเห็นอะไรบางอย่างอยู่ครับนะครับอันนี้ดีแล้วก็ไอ้ตารางเมื่อกี้ผมใช้ในชีวิตจริงเห็นไหมครับเห็นตารางไหมครับพี่เอาเห็นละครับเห็นตารางไหมผมทำให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเนี่ยมันเขียนออกมาหมดเลยแต่ละคณะแต่ละคณะแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาต้องการทราบเลยว่าเขามีพื้นที่เท่าไหร่เขามีส่วนกลางอยู่เท่าไหร่โรงพยาบาลก็ตามต้องการรู้ว่าแล้วส่วนกลางมันพื้นที่มันเยอะเกินไหมทางเดินมันเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยหรือเราจำแนกออกมาเป็นแต่ละฝ่ายเห็นไหมฮะฝ่ายรังสีวิทยาการพยาบาลมีพื้นที่อยู่ที่ชั้นไหนแล้วแต่ละอันเท่าไหร่นะฮะเวชกรรมมีอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยอย่างเช่นการพยาบาลมีพื้นที่ที่ชั้น2กับชั้น4เห็นไหมฮะออโทโพดิกมีพื้นที่ที่ชั้น11กับชั้น12นี่มันตอบได้ง่ายๆด้วยตารางที่แบบคุณไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเลยนะคุณแค่ออร์แกไนซ์ให้มันอยู่ในรูปแบบที่มันสามารถจะทำงานได้เห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งผมเอามานั่ง analyze ว่าฉบับกฎหมายที่มีเกี่ยวข้องกับงานออกแบบอาคารทุกวันนี้มีกี่ฉบับผมไม่ต้องนับเลยนะแต่ผมต้องกรอกข้อมูลนะครับมันนับที่หมดเลยอย่างเช่นเนี่ยกฎหมายผังเมืองถ้าเป็นกทม.มี5ฉบับมีสิ่งแวดล้อม1มีกฎหมายควบคุมอาคาร96ฉบับนครปฐมเป็นยังไงบ้างกฎหมายควบคุมอาคารแยกจำแนกตามการออกแบบการก่อสร้างเกี่ยวกับอาคารเก่าดำเนินการมีกี่ฉบับทั่วประเทศมีกี่ฉบับกทม.มีกี่ฉบับกทม.หมายความว่าใช้เฉพาะกทม.แต่ทั่วประเทศคือคุณต้องอ่านด้วยแปลว่าถ้าคุณอยู่ในกทม.คุณต้องอ่านทั้งหมดเกี่ยวข้องคือ37ฉบับ37ฉบับคุณจะอ่านครบหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่โปรเจกต์ที่คุณจะต้องทำตามทันนะโอเคเนี่ยกฎกระทรวงแยกเป็นข้อบัญญัติกี่ฉบับเป็นเทศบัญญัติกี่ฉบับเห็นไหมครับมันทำงานได้ง่ายๆเป็นแบบนั้นเลยหรือแม้กระทั่งว่าดูเรื่องของเขตห้ามสร้างในจังหวัดที่สำคัญเขตห้ามสร้างมีพูดเรื่องห้ามสร้างอยู่ตรงไหนบ้างสวนหลวงรอบ9พื้นที่เกษตรเรื่องชายฝั่งทะเลบังคับใช้แทนผังเมืองอย่างที่ตารางขวาเนี่ยกฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้แทนผังเมืองชลบุรีมี11ฉบับผังเมืองมันยังไม่ออกไงแต่มันมีกฎหมายท้องถิ่นบังคับแทนนะครับชลบุรีมี49ฉบับปทุมธานีมี10ฉบับเห็นไหมครับเป็นเรื่องป้ายเป็นเรื่องค้าปลีกโซนเป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งวัดวิธีการวัดความสูงของอาคารเป็นกฎหมายอาคารมีการวัดความสูงแบบไหนบ้างเนี่ยดูสินะวัดพื้นดินถึงยอดผนังวัดพื้นดินถึงยอดผนังหรือสูงสุดมันก็ต่างกันแล้วนะวัดพื้นดินถึงดาดฟ้าหรือยอดผนังหรือสูงสุดวัดพื้นดินถึงดาดฟ้าหรือยอดผนังอันนี้ไม่ได้ซ้ำกันนะแต่กฎหมายมันเขียนวิธีวัดไม่เหมือนกันฮะบางอันบอกว่าวัดพื้นดินไม่กำหนดจุดปลายเป็นกฎหมายอะไรเป็นกฎหมายอาคารมีฉบับนึงแปลว่าเป็นกฎหมายที่ออกมานานแล้วก็ได้นะครับวัดทางเท้าถึงสูงสุดวัดอะไรเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะรู้เลยว่าเวลาผมบอกน้องๆหรือพี่ๆที่มาถามผมเรื่องกฎหมายบอกว่าเอ๊ะความสูงอาคารเนี่ยเขาวัดยังไงผมบอกว่าแล้วแต่ฉบับกฎหมายฉบับนั้นคุณต้องอ่านดูให้ได้ว่าฉบับกฎหมายฉบับนั้นมันพูดว่าวัดความสูงจากไหนไปถึงไหนมันจะไม่มีการมานั่งจำว่าอ๋อวัดพื้นดินถึงยอดผนังถ้าคุณจำอย่างนั้นคุณพลาดได้ทันทีเห็นไหมครับครับมันก็ทำให้คุณมีความแม่นยำหรือความถูกต้องในการที่ทำตัวเป็นที่ปรึกษาใช้คำนี้ดีกว่าเห็นไหมครับมันเป็นเครื่องมือที่ทำงานง่ายๆนะครับเนี่ยหรือไม่ครั้งผมมานั่งทำเป็น เหมือนอินโฟกราฟิกนะจริงๆตอนนี้เรียกว่าโฟลว์ชาร์ตขั้นตอนการประเมินตรวจประเมินอาคารซึ่งกฎหมายอันนี้จะบังคับใช้สิ้นปีนี้แน่นอนนะครับต่อไปสถาปนิกอินทีเรียจะเกี่ยวน้อยหน่อยสถาปนิกจะต้องทำเรื่องดูนี้เหมือนทำ EIA เลยครับแต่เป็นเรื่อง OTTV RTTV เรื่องอนุรักษ์พลังงานผมใช้คำนี้ย่อๆ OTTV RTTV กว่าผมจะทำตรงนี้ได้ผมก็ต้อง analyze ตารางแบบนั้นออกมาก่อนครับตามทันเนาะนี่คือเรื่องของการจัดการข้อมูลครับมันโอ้โหก็ก้าวหน้าแล้วก็เห็นรายละเอียดนะเห็นทิศทางที่จะไปในแง่ของการที่เป็นนักออกแบบที่ปรึกษาที่มีความ
ละเอียดมีความชัดเจนนะมีการเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็ผสมผสานหรือก็แปลงข้อมูลนะทำเหมือนเป็นค็อกเทลข้อมูลเลยคือจัดให้มันแยกเป็นประเภทเป็นโน่นนั่นนี่ในการนำมาใช้ในเชิงเทคนิคต่างๆนะเพื่อจะตอบในการรับคำปรึกษาจากหน่วยงานหรือภายนอกที่เขามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในเชิงประยุกต์แบบต่างๆอาจารย์ดูดีต้องนึกถึงภาพว่าตอนที่เราเมื่อก่อนเราไม่มี Excel เนอะโอ้โหมันยากมากเลยตอนนี้นิสิตนักศึกษามีเครื่องมือที่มันทรงพลังอ่ะผมใช้คำนี้มันก็เป็นไปตามยุคสมัยนะแต่นี่มันทำให้คุณจัดการข้อมูลได้อย่างแบบง่ายมากๆง่ายมากๆภาพออกแล้วตามทันนะครับอ่ะโอเคก็นี่เล่าให้ฟังแล้วเรื่องบิมนี่ผมคิดว่าผมพูดเร็วๆก็แล้วกันอันนี้ไม่ทราบนิสิตนักศึกษาใช้บิมไหมอาจารย์อุดครับบิมเนี่ยจะเป็นหลักสูตรของสถาปัตย์นะที่จะมีบางโปรเจกต์นะแต่อย่างของศิลปะประดิษฐ์เนี่ยน่าจะแค่พอทราบเท่านั้นเองแค่พอทราบเป็นไอเดียเนาะเฉยๆไอเดียครับก็อันนี้ก็เป็นงานที่ผมทำนะแต่หมายความว่าผมไม่ได้ลงไปทำเองก็มีน้องที่ช่วยงานผมแต่ที่ผมต้องทำก็คืออะไรไหมเพื่ออัปทูเดตมันเพื่ออัปทูเดตว่าเทคโนโลยีตรงนี้มันไปถึงไหนแล้วแล้วผมเอามาใช้อะไรกันบ้างนี่ก็คือแค่อาคารบ้านพักและสำนักงานนะแค่4ชั้นก็ใช้บิมแล้วแต่กว่าจะทำบีมได้ก็แบบคุณลงตัวนะโอเคเนี่ยหรือบ้าน2ชั้นเนี่ยหลังใหญ่มากนะหลังนี้ก็ใช้บีมเพราะว่ามันจะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานให้คุณมันมีแคชเมธอดคือหมายความว่ามันจะเมิร์จกันดูแล้วบอกว่าอันนี้สถาปัตย์ขัดแย้งกับวิศวกรรมนี้วิศวกรรมขัดแย้งงานระบบท่อมันวิ่งผ่านไม่ได้เพราะมีคานขวางอยู่มันมีฟังก์ชันแบบนั้นซึ่งมันช่วยงานเราได้เยอะๆหรือว่าเป็นพวกซิมูเลชันทูลนะครับออกแบบมาเสร็จแล้ววิเคราะห์การใช้พลังงานกรอกข้อมูลไปอันนั้นโอเคอันนี้ก็เป็นตอนที่ผมทำตอนช่วยกระทรวงพลังงานเนี่ยหรือแม้กระทั่งไปทำงานวิจัยนะคอมพิวเตชันนอลฟลูอิดไดนามิกหรือ CFD วิเคราะห์การไหลผ่านของอากาศของอาคารห้องแถวสมัยก่อนที่มีปล่องลมข้างบนก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเครื่องมือที่มันทรงพลังมากๆนะคุณก็ต้องหาเครื่องมือเหล่านี้ให้เจอในสาขาที่คุณเรียนนะครับบางทีผมว่ามันอาจต้องมาทำการประยุกต์หลักสูตรนะฮะคือถ้าจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านการออกแบบเชิงผสมผสานแล้วก็ให้มันสอดรับกับสถานการณ์ที่เทคโนโลยีณปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยบางครั้งมันต้องก้าวข้ามความสำเร็จของศิษย์เก่าหรือรุ่นพี่ที่เป็นดีไซเนอร์ณปัจจุบันที่มีความรู้เมื่อ 3-40 ปีก่อนและใช้อยู่โลดแล่นอยู่ณปัจจุบันเพราะว่ามันทำให้เขาไม่เห็นภาพเหล่านี้เลยฮะพี่เขาจะไม่เห็นภาพดีไซเนอร์ที่เก่งทั้งบูทั้งบุญทั้งเรื่องของข้อมูลแล้วก็สามารถสร้างงานดีไซน์ที่แบบดีไซน์ก็เก่งและมีความอาร์ติสติกด้วยตอนนี้ยังคงเป็นภาพลักษณะเดิมก็คือพี่ๆดีไซเนอร์ที่มีความสามารถด้านการออกแบบที่น้องๆเขาตื่นเต้นชวนฝันอยากเป็นเนี่ยก็จะยังคงใช้และสองการนำเสนอตัวผลงานกับการนำเสนอตัวงานออกแบบเนาะในเชิงศิลปะหรือการนำเสนอดีไซน์โดยที่อาจจะยังพึ่งพาข้อมูลในการประยุกต์เหล่านี้มาผสานหรือปรับใช้ให้เด็กเห็นความชัดเจนตรงนี้มันยังไม่เห็นภาพตรงนี้ชัดครับคือผมว่าน่าจะเป็นแนวใหม่อันนึงที่ผมอยากจะบอกน้องๆคือว่าตอนนี้ถ้าในงานวิชาชีพเราอะความซับซ้อนมันเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคุณทำงานคนเดียวไม่ได้คุณไม่สามารถจะทำได้ผมก็ทำได้บางพาร์ทบางส่วนเท่านั้นเองแต่มันต้องอาศัยคนอีกเยอะนะคือไม่ใช่ว่าผมเก่งแล้วสามารถทำอะไรได้หมดนะเพียงแต่ว่าผมทำตรงนี้ได้นิดนึงตรงนี้ได้หน่อยนึงก็ช่วยประกอบกันไปซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหลายๆคนชอบนะผมก็จะเป็นที่ต้องการในระดับหนึ่งเชียวละเพราะว่าในวงการวิชาชีพอะทุกคนอยากเป็นดีไซเนอร์ทั้งนั้นแหละแต่ไม่มีใครอยากทำในเชิงของการซับพอร์ตซับพอร์ตดีไซน์นึกว่าไหมแล้วพวกนี้มันซับพอร์ตแล้วเป็นที่ต้องการนะมันอาจจะไม่หวือหวาไม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นทางเลือกนะผมใช้คำว่าเป็นทางเลือกแต่ผมก็มีโปรเจกต์ตัวเองที่ออกแบบเหมือนกันแบบก็เป็นโปรเจกต์ที่ไม่ซับซ้อนแล้วผมคอนโทรลได้คล้ายๆอย่างนี้โอเคมาถึงตรงนี้ใครมีอะไรไหมครับน้องๆที่เข้ามาเช็คในรอบไปกันเร็วมากฮะเราไปกันเร็วมากนะครับอาจารย์อู๊ดใช่ฮะแล้วก็มีข้อมูลเนี่ยคือพอแยกเป็นเสกละ40นาทีเนี่ยผมว่ามันก็มีการกระชับและเด็กเนี่ยก็จะเข้ามาไม่หนีเลยฮะแล้วก็เช็คชื่อมีคนใหม่เข้ามาเติมตอนเนี้ยเอาจริงแล้วก็เยอะนะฮะเข้ามาสลับกันมาเซ็นชื่อเนี่ยตอนนี้ผมนับได้น่าจะมี 70-80 คนแล้วอ่ะนะครับที่ผมพยายามเก็บข้อมูลอยู่นะครับแล้วน้องๆบางคนก็ที่ออกไปแล้วเนี่ยเขาก็ติดต่อดูทาง YouTube Live Streaming ไปเลยคือไม่ได้ออนเข้ามาใน Zoom ใน Zoom ก็จะมีคนใหม่เข้ามาแต่คนเดิมที่ยืนตั้งแต่เทปแรกจนถึงเซฟที่4ก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องก็มีอยู่เหมือนกันหลายคนครับแต่ว่าเขามีความสนใจแล้วแหละเขาเห็นน่ะแต่เขาอาจจะไม่เปิดหน้าจอมันเป็นเทรนด์นะพี่เด็กยุคนี้เขาจะทำดูเหมือนก็เฉยๆแต่จริงๆเขาใส่ใจแหละเขาต
ติดตามย้อนหลังเขารู้อะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาซึ่งผมเองก็ยังหาวิธีการในการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาหรือ active learning อยู่เหมือนกันก็กำลังมองอยู่โอเคผมอย่างนี้ฮะพออาจารย์อุดีพูดอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่ายุคนี้นะเด็กสมัยนี้นะครับข้อดีคืออะไรไหม multitasking คือทำงานได้หลายๆแบบไปพร้อมๆกันใช่ทำงานหลายอย่างใช่ไหมขณะที่คุณฟังอาจารย์เลคเชอร์หน้าห้องคุณก็พิมพ์คอมพิวเตอร์คุณก็เปิดมือถือเช็คmultitasking แล้วจะบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้นะบางคนนี่เก่งแบบเก่งเลยทำเรื่องนี้ทำเรื่องนั้นพร้อมๆกันทำเรื่องparallelเหมือนกันเออแยกประสาทสัมผัสยังไงแต่อย่างผมไม่รู้จะรู้อย่างผมนะทำหลายๆอย่างพร้อมกันนี่บางทีมึนนะครับมึนครับมึนเป็นใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ถูกฝึกมาเป็นอย่างนั้นครับแต่เด็กสมัยนี้นี่โอ้โหนี่คือศักยภาพแบบนึงแล้วนะ multitasking ทำหลายๆเรื่องพร้อมๆกันไปโอเคแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็จะบูรณาการสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอะไรที่เป็นตัวเขาแต่ที่ผมกังวลอย่างนึงคืออะไรที่เขาตัดสินใจไปเลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่แล้วเขาจะเคลียร์ออกไอ้ตรงนี้ที่มันต้องมีวิจารณญาณให้ดีเพราะว่าอย่างในหลักสูตรวิชาชีพออกแบบมันต้องเรียกว่าต้องพยายามเรียบเรียงและเก็บเอาไว้ก่อนอ่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดมันทิ้งไปอันนี้คือสิ่งที่ผมค่อนข้างกังวลกับเด็กที่ตัดสินใจเลือกไปอย่างบางคนเลือกทำโปรเจกต์บางประเภทแล้วไม่ทำบางประเภทบอกว่าชาตินี้ฉันจะไม่มีทางจะไปมีคอนแทคหรืออินโวลฟ์เอนเกจกับบางโปรเจกต์ไปเลยเนี่ยจะดูค่อนข้างเสี่ยงไปนิดนึงเหมือนกันเพราะผมเชื่อว่าโลกวันนี้มันต้องมีความยืดหยุ่นนะฮะมันต้องมีโอกาสที่เข้าไปแตะกับงานบางงานอยู่เสมอแต่ว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่เจอนะครับเราเนี่ยอาจารย์อุดีพูดอย่างนี้ผมนึกอย่างนี้ผมบอกว่าเวลาทำโปรเจกต์หรือเวลาการใช้ชีวิตนะครับอย่าพยายามทำตัวเองให้เป็นมีโครงสร้างแบบฟันเลื่อยอะดราฟอะพอกำลังขึ้นถึงสุดพอกำลังจะไปได้ปุ๊บคิดแบบใหม่ดีกว่าเริ่มมาศูนย์ใหม่คิดแบบใหม่ดีกว่าโอ้ไม่ชอบเริ่มมาศูนย์ใหม่นึกภาพไหมมันจะกราฟมันจะไม่ขึ้นมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ในเลเวลเนี้ยใช้คำนี้ใครลองไปเขียนกราฟดูก็ได้อย่าทำโปรเจกต์หรือทำชีวิตของคุณให้เป็นแบบฟันเรื่อยมันไม่ไปไหนสักทีอ่ะมันก็อยู่เงี้ยเพียงแต่ว่าคุณสนใจเต็มไปหมดเลยข้อดีก็มีนะถ้าเป็นเรื่อยที่มันคมๆอ่ะนะมันก็เรื่อยอะไรได้นะแต่ข้อด้อยคือคุณจะอยู่ได้แค่เลเวลแบบนี้คือถ้าเป็นในแง่ของแบบร่างที่คุณทำนะเขาเรียกว่าแบบร่างไม่มีแบบพัฒนาคือไม่มี development เพราะคุณทำแบบร่างพอจะ development ปุ๊บคุณเบื่อไงคุณเลยคิดแบบใหม่เริ่มใหม่แทนที่คุณจะเลือกโปรเจกต์นี้แล้วก็พัฒนามันไปจนดีที่สุดนะตามเวลาที่มีอยู่นะพอคุณเริ่มโปรเจกต์นี้เบื่อปุ๊บคุณเริ่มโปรเจกต์ใหม่คุณเริ่มศูนย์ใหม่นึกว่าไหมคล้ายๆอย่างนี้นะแต่จะพูดในเชิงแนะนำน้องๆครับนิสิตโอเคควรต้องหามุมที่จะต่อยอดตัวเองรวมไปถึงต้องครับถูกต้องนะครับในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่มองว่ามันจะเพิ่มพูหรือต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วท็อปอัพขึ้นไปได้ให้มันเฉยไปจากตำแหน่งตัวเองอยู่มันยกระดับเพดานนะเปิดเพดานเปิดฝ้าขึ้นไปอีกจุดนึงให้ได้แล้วต้องมองอะไรแบบนั้นนะสกิลที่จะทำให้เสริมเข้าไปได้นะครับโอ้น่าสนใจครับอาจารย์อู๊ดมีอันนึงคือที่อยากให้ผมพูดเรื่อง Green Index เคยบอกให้ผมพูดเรื่อง Green Index ถ้าผมจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดผมก็จะแชร์มาให้ดูว่าอย่าง Green Index เนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยตอนนี้คุณเซิร์ชขึ้นแล้วได้ไหมฮะมีแคสบีแคสบีฟอร์โฮมดีแคชเชตเฮาส์ครับอินเด็กซ์หรือดัชนีวัดความเขียวในอาคารหรือในอินทีเรียก็ได้นะมันมีหมวดของตกแต่งภายในนะมันมีเต็มไปหมดเลยคุณเข้าอินเทอร์เน็ตตอนนี้คุณเซิร์ชเนี่ยมันมีทั้งหมดเลยแต่อันนึงที่ผมอยากจะแนะนำคุณก็คือแคสบีเป็นของญี่ปุ่นนะครับเนี่ยจำชื่อนี้เอาไว้นะครับไปเซิร์ชต่อดูได้นะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของอะไรเนี่ยเป็นนี่ของอะไรถ้าจำไม่ผิด BCA Green Mark อันนี้ไม่รู้ของฮ่องกงหรือสิงคโปร์นะฮ่องกงสิงคโปร์ใช่ Green ของอังกฤษBream ของอังกฤษ BM Lead เยอะที่สุดเห็นไหมฮะคนรู้จักไม่ที่สุดอย่าเรียกเยอะที่สุดเนี่ยมันพูดถึงเรื่อง5เรื่องตรงนี้นะครับ Water Energy Indoor Material Science นะครับแล้วมันก็มีเต็มไปหมดแยกแยะเต็มไปหมดแล้วมันก็เป็นต้นแบบคู่มือออกแบบอาคารเขียวของเมืองไทยครับคราวนี้ถ้าจะวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยผมเคยไปนั่งฟังสัมมนานะครับแล้วผมก็จดมาเป็นอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมฮะลีดเนี่ยพัฒนามาได้เลยเขาต้องการจะบิวมาร์เก็ตของวัสดุเนื่องจากวัสดุเนี่ยมันตลาดอ่ะมันขายไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ผลิตวัสดุเขารวมตัวกัน
แล้วก็พูดว่าการที่จะบิวมาร์เก็ตตรงนี้ให้ได้เนี่ยคุณต้องมีเกณฑ์มาตรฐานแบบนึงเพื่อจะกำจัดวัสดุแย่ๆออกไปแล้วให้เขาผลิตวัสดุดีๆขณะเดียวกันบิวอัพราคาได้มันมาจากตรงนั้นเรื่องของลีดนะครับแล้วมันก็มีองค์กรเข้ามามากมายแล้วมันก็บิวอัพให้มันเป็น user need คือคนต้องการแล้วให้เซอร์ติฟิเคตมันให้กฎเกณฑ์ต่างๆมีเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์หน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องดีนะครับแต่ให้รู้ก่อนว่ามันเริ่มมาจากตรงไหนนะแนวคิดอาคารเขียวของแคสบีเนี่ยมันมีทั้งในตัวอาคารและอยู่รอบๆตัวอาคารข้อดีของมันนะครับอาคารยั่งยืนมันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างผมไปเร็วๆนะโอเคมันมีทั่วโลกเลยเห็นไหมครับคุณเซิร์ชยังไงก็เจอมันแล้วมันก็พูดคล้ายๆกันทั้งหมดพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมพูดเรื่องอะไรต่างๆอันนี้คือมาตรการเขียวของไทยนะมันพัฒนามาจากลีดนะครับแล้วสมาคมรวมกับวิศวกรรมสถานรวมกับอะไรก็ตามแต่ออกมาเป็นสถาบันอาคารเขียวมูลนิธิอาคารเขียวกรมควบคุมมลพิษก็ไปออกหลักเกณฑ์เรื่องของอาคารสำนักงานที่เป็นเขียวนะครับเนี่ยนี่คือเกณฑ์ประเมินความยั่งยืนของไทยที่มีอยู่นะครับแล้วมันก็จะถูกดึงไปใช้เป็นมาตรการส่งเสริมเช่นผังเมืองถ้าคุณออกแบบแล้วได้เกณฑ์ตรงนี้คุณสามารถสร้างพื้นที่เพิ่มขึ้นได้นี่คือการผลักดันให้เกณฑ์นี้เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วนี่คืออัปทูเดตปัจจุบันนี้ครับนี่ออกมาเมื่อปีที่แล้วไปปลายปีที่แล้วนะครับเกณฑ์นะครับสูงครับเกณฑ์อาคารสูงมันคืออะไรไหมฮะอาจารย์อูดี้มันคือ well-being standard เกณฑ์นั่นก็เอามาจากทางสายอเมริกาเหมือนกันและนี่เขากำลังพัฒนาอยู่นะครับเป็นเวอร์ชัน 1.0 ก็พูดหลายเรื่องใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับสถาบันอาคารเขียวเขากำลังพัฒนาเกณฑ์นี้มาตรฐานอาคารเป็นสุขนะครับมันพูดถึงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหมวดที่1 biophilia neighborhood หมวดการควบคุมงานสูบบุหรี่เรื่องของ indoor air quality นะครับเรื่องวิธีการจะทำยังไงตรวจประเมินจะเป็นยังไงนี่ก็คืออัปทูเดตให้ทุกคนฟังว่ามันมาถึงขั้นแบบนี้แล้วมีใครจะแชร์อะไรไหมครับคือเนี่ยผมว่าในช่วงโควิดเนี่ยทางสถาบันอาคารเขียวเนี่ยก็ไม่ได้หยุดเลยนะเอาแปล well standard แล้วก็มาครอบดูสับเซตมาระหว่างกรีนนะแล้วก็อาคารเป็นสุขเนี่ยให้ผู้เรียนมาใช้ผมว่าจุดหนึ่งที่อาจจะต้องชวนให้ไปใช้ก็คือตอนนี้หลักสูตรปรับไม่ทันอ่ะหลักสูตรปรับกันในรอบ5ปีหรือ4ปีทีเดียวกันเนี่ย well standard เนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นแล้วว่ามันกระบวนการที่ใช้ของผู้ใช้เนี่ยสังคมมันเขาเรียกมันพลวัตไปตามสังคมซึ่งมันเปลี่ยนทุกวินาทีอ่ะนะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรปรับ5ปีตามกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ทันหรอกระบบองค์ความรู้ที่จะต้องสร้างผู้เรียนออกไปใช้ในอีก5ปีเมื่อเขาจบในอนาคตซึ่งสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นพลวัตจริงเช่นกันมันไม่มีทางทันกันเลยเพราะนั้นเราไปสอนเราต้องไปดักเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาองค์ความรู้ชุดล่าสุดมาให้กับผู้เรียนเพราะนั้นผมมองว่าในส่วนที่สภาอาคารเขียวอาจจะทำได้นะพี่ก็คือนอกจากทำเกณฑ์แปลเหล่านี้แล้วเนี่ยสร้างเขาเรียกสร้างการมีส่วนร่วมให้ engagement คือจะให้ incentive ไหมผู้เรียนคนไหนที่มีหัวข้อเข้ามาในแนวนี้พอโพสต์เข้ามาที่สภาอาคารเขียวแล้วก็ตั้งเป็นที่ปรึกษาเข้าไปร่วมตรวจหรือให้ incentive เช่นให้ทุนสนับสนุนนะฮะจะเป็นหลักสูตร4ปี5ปีหรือถึงอาชีพหรือว่าเป็นพวกการจัดการอาคารเอาเขียวมาใช้แบบไหนเปอร์เซ็นต์มากน้อยให้ทุนฟันดิ้งลงไปเหมือนกับให้เขานำไปใช้แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เขานำไปสู่ระดับที่เอาไปการเผยแพร่ผมว่าตรงนี้เป็นพอร์ตโฟลิโอที่ดีกับผู้เรียนด้วยอันนี้ผมว่าใช้เงินไม่เยอะแต่ว่าสร้าง engagement ได้ดีด้วยเพราะว่าทั้งอาจารย์ทั้งผู้เรียนทั้งทุกคนที่มันต้องเกี่ยวข้องมันจะได้ปรับตัวโดยธรรมชาติขององค์ความรู้ที่มันต้องเปลี่ยนไปโอเคครับโอเคนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันภายใน2ชั่วโมงนะครับเร็วมากนะนี่เร็วมากพูดแบบเราพูดกันต่อยหอยจริงๆน้ำไหลไฟดับครับผมว่าเทปเนี้ย4เซตเนี่ยผมว่าโอ้โหมันมีค่ามากเลยใน YouTube เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กลับไปพี่ด้วยเผื่อจะช่องใช้ต้องใช้ reference กันต่อแล้วก็ให้น้องๆนะไปเข้าไปดูนะผมว่าจำเป็นต้องกลับมาดูกันทัวร์หลายๆครั้งข้อดีบน YouTube ดีอย่างนี้พี่ก็คือว่าบางทีมันไปเร็วปั๊บนะเด็กจะเข้าไปปักพิมพ์ได้นาทีที่ 12.47 เนี่ยอาจารย์หิวก็พูดเรื่องนี้อย่างนี้และอาจารย์อุดีพูดเรื่องนี้นาทีที่18มิถุนายน46อะไรเงี้ยคือมันปักพินปั๊บมันไปตรงนั้นได้เลยนี่คือพลังของข้อมูลความรู้ณวันนี้พี่ที่มันสามารถทำได้ใช่ใช่ใช่นะยุคก่อนมันไม่มีเลยพี่แอนี่แวร์ใช้คำนี้ใช่เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ any how any situation ด้วยแล้วany
ได้หมดได้หมดมันได้หมดครับเชื่อมั่นในความสร้างสรรค์และผมเชื่อว่าเป็นการปิดคลาสปัจฉิมที่ดีมากคือมันสร้างแรงบันดาลใจมันรู้เลยว่าเรียนไปเนี่ยแล้วนำไปสู่อะไรแล้วก็เอาความรู้ใหม่ที่มีทุกวันวันนี้มันเป็นแค่เริ่มต้นในการออกไปทำงานอาชีพจริงซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับงานบริการต้องมี mindset ที่ดีแล้วก็ไม่สามารถหยุดนิ่งได้เป็นน้ำเต็มแก้วไม่ได้เลยใช่ห้ามหยุดนิ่งวิชาชีพเรามันต้องพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องเนาะใช่ครับพี่โอ้โหได้พลังได้แรงบันดาลใจมากๆในส่วนตัวผมนะกรรมการสภาสามนี้ด้วยคือเรารู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่นี่อีกหลายแง่มุมเลยพี่ในการเรียนรู้ในการได้พบเจอพี่ๆได้แลกเปลี่ยนกันนะฮะแล้วก็ได้เอามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนกับผู้เรียนเราหวังว่าจะมีผู้เรียนอย่างน้อยใน3เซกเนี่ยจะมีสักใครหลายๆคนเนี่ยที่เอาไปทัชกับความรู้ของตัวเองนะประสบการณ์ที่มีแล้วก็ความฝันที่เองตั้งเป้าอยู่เนี่ยแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จใหม่ในโอกาสในบริบทใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมขอตัวแทนมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยฮะตัวแทนนะตอนนี้มีเวลาเหลือประมาณ9นาทีนะครับเข้ามาฟีดแบคหน่อยนะฟีดแบคหน่อยตัวแทนแต่ละเซกนะครับวันนี้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับขอแชร์กันนิดนึงครับเชิญเลยครับนะผมเชิญหน้านิ่งหน้านิ่งทุกคนเลยเนาะอ๋อไม่ได้เปิดกล้องเปิดจอก็ได้นะเปิดจอขึ้นมาคุยกันนะครับจะได้เห็นหน้าค่าตากันทักทายใช่ครับผมเชิญเลยครับนะเดี๋ยวขอตัวแทนแต่ละเซกนะฮะขึ้นมาคุยแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับเชิญครับนะเมื่อกี้มีเซก3เซก2นะฮะนะที่คุยกันอยู่ตอนเริ่มต้นนะเอางานมาแชร์กันนะครับเซก2ก็ได้เมื่อกี้ที่เอางานมาแชร์ฟังแล้วเป็นไงบ้างฮะเอาไปปรับกับงานที่กำลังจะต้องทำส่งหรือทำอะไรอยู่ได้ไหมนะเชิญเลยครับมีกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มน้ำตาลตกอ่ะที่คุยกับผมอยู่อ่ะนะเดี๋ยวพอทักแล้วเขินกันหมดน้ำตาลตกนะเชิญเลยครับกลุ่มเบาหวานเหรอกลุ่มน้ำตาลน้ำมันเป็นน้ำตาลหรือน้ำตาลก็ไม่รู้นะนะครับอ่ะนะฮะแชร์กันหน่อยครับนะพูดคุยกันนิดนึงครับผู้เรียนนะครับนะไหนเนี่ยโอ้โหมีตั้งหลายคนนี่เนี่ยมีชื่อเนี่ยถ้าจะเรียกก็เรียกได้เลยนะเนี่ยนะสัตพรเนี่ยสัตพรอยู่ตั้งแต่เทปที่1เลยคลิปที่1เลยสัตพรสวัสดีครับสัตพรครับฮัลโหลสัตพรสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับฟังแล้วเป็นไงบ้างครับสัตพรครับสัตพรเงียบเลยดูสิใครต่อดีอ่ะไหนทันชนกเสกสองอ่ะทันชนกครับเอ๊ะตอนนี้ก็เหลือคนไม่มากนะ20คนใช่ฮะเขาทยอยบางคนไปฟังใน YouTube แล้วไงพี่ไม่ต้องต่อสุดเพราะว่าเราสตรีมมิ่งเป็นไอ้นี่อยู่ตลอดนะครับเนี่ยทยอยลบกันเอาเน็ตหนีกันออกไปทันชนกล่ะเป็นไงบ้างทันชนกครับอันชนกฟีดแบคหน่อยครับอันชนกสวัสดีครับปานธรนะครับปานธรโอ้โหหนักหน่วงครับหนักหน่วงตามทันไหมเนี่ยดูฟังแล้วเป็นไงบ้างครับฮัลโหลเดี๋ยวนะอ่ะบรรพศล่ะบรรพศสวัสดีครับบรรพศเนี่ยเซก2เหลืออยู่เยอะเลยนะครับเซก2ครับบรรพศว่าไงครับนะไม่ได้ฟีดแบคกันเลยนะครับฮะเป็นไงฟังแล้วครับผมไม่ตอบเถินกันอลิสาแล้วครับเซก3อลิสาเป็นไงครับอันนี้เป็นทักษะที่ต้องฝึกด้วยนะคือการมีレスปอนมีโต้ตอบใช่ต้องมีレスปอนกับผู้สอนเนาะผู้ที่เขาเอาความรู้เอาต่างๆมาให้กับเราด้วยความคาดหวังว่าเราจะไปพัฒนาสังคมต่อในวิชาชีพในอนาคตนะครับว่าเราได้รับแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างทักษะหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องฝึกแล้วพวกอย่างถ้าเราดูรายการทีวีที่มีไม่ว่าจะประกวดอะไรนะกรรมการที่เป็นคนต่างประเทศอ่ะเขาเวลาเขาออกความเห็นหรือเขาให้ความเห็นนะเขามีมุมมองประเด็นที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วมันก็พูดดีมากๆเหมือนถ้าเราดู The Voice ใช่ไหม The Voice กรรมการถ้าเอาให้ความเห็นแต่ละคนนี่ดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้ผมว่าเป็นทักษะที่พวกเราก็ต้องฝึกนะคือการให้ความเห็นให้ฟีดแบ็กให้โต้ตอบว่าหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นเช่นโอ้พี่หิวแม่งพูดไม่รู้เรื่องเลยครับ
แต่คุณก็ต้องมีวิธีบอกงี้บอกว่าเออเร็วไปอันนี้ยังจับประเด็นไม่ได้อันนี้ยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการให้ฟีดแบคหรืออันนี้เอออันนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะลองไปปรับใช้ดูตอนนี้กำลังทำพื้นที่อยู่บางทีตรงเนี้ยมันเปิดให้เกิดอะไรไหมมันเปิดให้คนที่เขาเออมาเนี่ยเขาขยายให้คำขยายได้ให้คำอธิบายได้เพิ่มเติมหรืออาจารย์อู๊ดอาจจะมีอะไรเสริมเช่นอ๋ออย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ให้ความเห็นหรือออกความเห็นหรือเป็นคนถามคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเงียบๆเนี่ยนึกไม่ออกเลยครับว่ามันคืออะไรแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเข้าใจฮะเข้าใจครับก็เห็นใจทุกคนแหละนะอยู่ในช่วงของการที่แบบเข้ามามีอะไรเงี้ยนะตอนนี้ผมก็เปิดไมค์ให้หลายๆคนบางคนยังไม่รู้เลยว่าผมเปิดไมค์ไว้ให้แล้วด้วยนะเนี่ยมีใครอยากจะฟีดแบคหรืออยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมไหมฮะนะฮะนะอลิสาแล้วครับอลิสาว่าไงครับอลิสาค่ะจะครับได้ฟังแล้วพอจะมีมุมไหนที่เราสนใจหรือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ยังไงบ้างไหมก็มีในเรื่องของการจดข้อมูลนะคะที่จะแสดงออกมาเป็นกราฟข้อมูลที่อาจารย์เขาใช้อะค่ะอันนั้นก็สามารถไปปรับใช้กับงานได้เพราะปกติเวลาทำงานหนูก็จะจดเป็นแบบเลคเชอร์ไปเรียงหัวข้ออาจจะไม่ได้แต่ออกมาเป็นmind map แบบที่อาจารย์ทำอะค่ะอันนั้นก็คือดูแบบว่าข้อมูลง่ายขึ้นนะคะนะก็เป็นการคัดกรองไปในตัวเลยต้องฝึกต้องฝึกไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้หรอกถ้าคุณทำบ่อยๆเดี๋ยวมันทำเป็นเองทำต้องฝึกนะต้องฝึกนะโอ้ดีเลยฮะก็นะหวังว่าจะเอาไปตรงสกิลตรงเนี้ยไปพัฒนานะแล้วก็นำไปใช้เป็นดีไซเนอร์ที่มีความคิดที่เป็นระบบเรียบง่ายแล้วก็ซับซ้อนจัดการความซับซ้อนได้อย่างยับยนต์นะฮะปันนทรแล้วครับมีอยากจะแชร์อะไรไหมฮะนี่ผมเปิดซาวไว้เลยนะอยากฟังนะจริงๆแล้วก็ปิดคลาสอยากจะฟังฟีดแบ็กจากพวกเราบ้างนะครับนะครับมีไม่เอ่ยปันนทรนะครับตอนนี้เวลาก็ไล่หลังมานะเหลือสองนาทีกว่านะยังไงเดี๋ยวผมอาจจะขอสรุปให้แบบนี้ว่านะครับจากตั้งแต่เราเริ่มต้นเดินทางการทำคลาสมาตั้งแต่เรื่องของการประมาณราคางานออกแบบนะในแนวปัจจุบันซึ่งใช้โปรแกรมก็ใช้ Excel นี่แหละนะแล้วก็ใช้ VLOOKUP ใช้อะไรหลายอย่างเข้ามาประสานในวิชาชีพนะครับรวมถึงการพัฒนานะการแบ่งเวลาไปทำงานโปรเจกต์เอาความรู้เรื่องของการเรียนวิชาชีพเนี่ยไปปรับใช้กับโปรเจกต์หรือการแอสไซน์งานต่างๆไปในวิชาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความกว้างนะหลักสูตรเนี่ยมันมีความกว้างเลยในการที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยจบไปทำงานได้อย่างสร้างสรรค์และก็หลากหลายนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าตัวเราเนี่ยจะมองเห็นตัวเราอย่างไรและให้โอกาสกับวิชาชีพเนี่ยที่จะเดินต่อหน้าต่อไปเนี่ยอย่างไรนะสิ่งสำคัญในการชาร์จให้ผู้เรียนมีพัฒนาการก็คือเรื่องของการยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องพัฒนานะครับเคลื่อนไปแล้วเราอยู่ในฐานะวิชาชีพที่มีข้อกำหนดแล้วก็มีงานบริการวิชาสังคมอ่ะที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามพลวัตของปัจจุบันอยู่อย่างตลอดเวลาดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยอยู่นิ่งเฉยๆไม่ได้ก็เป็นที่มาของการที่ทำให้อะไรบางอย่างมันดูยากจังเยอะจังเลยมันไม่ได้แค่แบบสวยๆก็พอแล้วไม่ได้เหรออะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องที่จะต้องรู้นะเพราะว่าหลักสูตรมันออกแบบความครอบคลุมเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยได้มีความหลากหลายแล้วก็ความซับซ้อนเหล่านี้เอาไว้ให้มีความครอบคลุมดังนั้นเนี่ยก็จึงเป็นที่มาของการที่เราไม่ได้แบ่งเฉพาะเลือกเฉพาะที่เราอยากจะชอบแล้วเรียนอย่างเดียวนะครับวันนึงจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้เรียนตระหนักได้เองว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่เรารู้มาก่อนแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่ทำให้เราสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองนะในการสร้างวงรอบของพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลานะครับก็หวังว่านะคลิปสุดท้ายนะแล้วก็การประชิมครั้งสุดท้ายของวิชาเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หิวฮะคมปิดชูเกียรติมั่นนะครับครับวุฒิสนะกรรมการสมาคมสถาบันสยามพี่ให้ความคุณที่ให้เกียรติเชิญนะครับโอเคครับแล้วก็หวังว่าจะมีการคุยกันครั้งต่อๆไปครับขอบคุณทุกๆคนมากๆครับนะฮะสวัสดีนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ